นายหลวงคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเรียนจบหนูจะกลับมาพัฒนาบ้านของหนูตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่าบนข้างฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืนจะต้องไหว แม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวันท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ท่านดูแลคนไทยมันนานเหลือเกินให้จำไว้เป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าจะใกล้ไกลด้วยพักดีด้วยจิตใจเติบโตมากี่สิบปีที่ผ่านภาพที่เห็นคือท่านทำงานทุกวันเมื่อไรเราทำอะไรที่เกินท้อแค่มองดูรูปบนข้างฟ้าจะได้กำลังใจจากรูปนั้นเป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าจะใกล้ไกลด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจจะขอตามรอยของพ่อท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักด้วยพักดีจะขอตามรอยของพ่อทำคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักความรักด้วยพักดีตลอดไปทำคำว่าเพียงและพ
ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสาจาสัพพังระสังเยปิเวสุนราสัพพาตานทังกราทโยโพตตานอันทเวสตินายกาสัพเพปเตนติตาไมหังมาทะเกYes.
สนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสาจาสัพพังรสังเยติเวสุนราสัพพาตานหังกราทโยโพธตาอันทเวสตินายกาสัพเพปเตนติตาไมหังมาตะเกเตโมเนสราสิเสปเตนติโตไมหังโอทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปเตนติโตไมหังโอเรสัพพคุณาการโรหัตเยเมอนุโรธโทสาเรียมโพธโทจทางคิเนโกนันโยเปียติภาคาสเมงโอคาลานโยจวามะเกทาคิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทราอุโลกาสะปอจมหานามโออุภาสุงวามโสตะเกเกสันเตเตนติภาคาสเมงสุริโยวัปปังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนสวปิโตมุนิคุงคาวกุมารกาสปเทโรมเหสิเจนตวาตะโกโสไมหังวัฒเมปเตทาสิกุณาการโรปุณโณอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทสิวะลีเทราปัจจะอิเมชาตานราเตติรกามมะเสสาสิติมหาเทราวิจิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาวันตอยชิโนรสาชลันตาสิระเตเจนะอังคมังเกสุสันติตารัตนังปุรโตงอาสิทังคิเนเมตตสุนตกังอาชาคังปัจจโตงอาสิวาเมอังคุลิมานกังคันนะโมรปะเรตังจะอาานาติยสุตตกังอากาเสชทนังอาสิเสสาปาการสันติตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตาปาการรังกตาวาตาเปตาทิสันชาตาปาหิราชาตุปาทวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสะเกียเจนัสธาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชรมาจามิวิหารันตังมหิตเลสะธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสะพาเยเจวะมันโตสุขุตโตสุราโคชินานุภาเวนะจิตุปาทโวธัมมานุภาเวนะจิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจรามิชินะปัญชเรยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสาจาสัพพังรสังเยติเวสุนราสัพพาตานหังกราทโยโพธตาอันทเวสตินายกาสัพเพปเตนติตาไมหังมาตะเกเนสราสิเสปเตนติโตไมหังโอโทธัมโม
ไมหังกุเรสาภคุณาการโรหัตเยเมอนุรุตโทสาริปุตโตจัตถังคิเนโกธัญโยเปนติภาคาสเมงโมคานลานุจวามะเกธาคิเนสวะเนอริยสัจจะทำมา
ทรงแกล้วกล้ากว่าปวงชนตันหังกราทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปตินทิตาไมหังมัทธะเกเตมุนิสราย28พระองค์มีพระชินนาสีสืบนุสนตันหังก่อนเป็นต้นยิ่งใหญ่พ้นพระมุนีเชิญเสด็จพระพุทธาประมวลมาทั้งหมดมีประทับจอมกระหม่อมนี้รักษาศีสถาพรศีเสปติดที่โตไม้หังพุทโธธรรมโมทาวิโลจเนสังโฆปติดที่โตไม้หังปุเรสัพพุนาการูเชิญเสด็จพระพุทธะเนื้อสีสังสมุสรพระธรรมลำบวรสนิทนอนนักดวงตาพระสงฆ์ทรงพระคุณเกื้อการุณมากนักหนาสถิตชูวงสวงอกข้าอยู่รักษาตลอดกาลหาทะเยเมอนุรุทโธสารีปุตโตจะทักขิเนโกณฑัญโยปิฏิภาคัสสมิงโมคลานุจวามะเกเชิญพระอนุรุตสถิตจุดหาไทยสารพระสารีบุตรปัญญายานสถิตด้านเบื้องขวามีพระอัญญาโกณฑัญญะสถิตนั่งเบื้องหลังนี้พระโมคคัลลาเรืองฤทธิ์สถิตที่เบื้องซ้ายตรงทักขิเนสวะเนไมหังอาสุงอนันทราหุโรกัสสะโพจะมหานาโมอุภาสุงวามาโสตะเกเหูขวาของข้าบาทขออาราธพิสุทธงอานนท์ราหุนทรงทางคู่คงเฝ้ารักษากัสสปะมานามมากด้วยความกรุณาสถิตอยู่หูซ้ายข้าทุกที่ว่าสถาวรเอเสนเตปิติภาคัสสมิงสุปริโยวัปปังกโรนิสิโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิองคะโว
นกรร้อยเดชจรส่งแสงพันเผาพงพระมุนีเรืองรัศมีชวีวันสถิตนั่งปลายผมนั้นนักเบื้องหลังระวังภัยกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวาทะเนนิจังปฏิทาสิคุณากโรกัดสปะมัทุระสำเนียงใสกล่าวธรรมเพราะจับใจสถิตปากตลอดกาลปุณโณอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกามามะพระปุณณเถระพระนันทะแกล้วกลาหารอีกครั้งองคุลิมานกับทางท่านอุบาลีเอกองค์มหาลาภขอน้อมกราบพระศิวลีทั้งห้าองค์ทรงฤทธิ์มงคลสีอเนกอนันต์โปรดเป็นเครื่องจุนเจิมอยู่เฉลิมหน้าผากพลันคุณเพิ่มส่งเสริมควันสถิตมันนิรันดร์กาลเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถระชิตวันโตชิโนรสาชลันตาศีลเตเชนังอังคมังเคสุสันทิตาแปดสิบพระเถระเอตัคทัคคะมหาศาลโอรสพระทรงญาณพิชิตมารมิ่งโมลีพระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ทรงชัยเลิศประเสริฐสีด้วยเดชศีลบารมีสถิตทั่วสรรพังกายพระตนังปุรโตอาสิงทักขิเนเมตังสุตตังทัชคังปัจจโตอาสิงวาเมอังคุลิมาลกังรัตนสูตรอยู่ข้างหน้าเมตสูตรมาความหมายทัชคสูตรหลังสบายอังคุลิมานสูตรสายสวัสดีขันธโมระปริตตัญจังอาตานาติยังสุตตกัง
อากาเสชะทันังอาสิงเสสาปาการสันทิตาขันธโมรปริตวิปัสสิตปราพูทีคืออาตานาปิยะสุตมีจงเกิดเป็นเช่นลังคาป้องภัยในอากาศได้สมมาตรปรารถนาเหลือจากที่กล่าวมาตั้งรักษาเป็นประการนานาวรสังยุตตาสัตตปาการลังกตาวาตาปิตาติสัญชาตาพาหิรัชชัตตุปัทวาอำนาจประชินพุทธวิเศษสุดปาฏิหาริย์เป็นกรองทองป้องภัยผ่านกำแพงเจ็ดชั้นกั้นภัยรีอุบัติเหตุและโรคร้ายทั้งภายนอกภายในมีเกิดแต่ลมและแต่ดีเป็นต้นนี้ต่างต่างกันอาเสสาวินยังยันตุงอนันตชินเตชะสังวัสโตเมสติเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญชเรจงหายขาดพินาศสิ้นสมทวินโดยเร็วพลันด้วยเดชชินนันมากกนันสุดพันนานาข้าพระเจ้าเข้าอยู่ในบัญชรชัยพระศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะตลอดกาลชินบัญชาประมัดชำหิงวิหารันตังมหิตลิสัทธาปะเลนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาขอพระพุทธสุดประเสริฐแสนล้ำเลิศและกล้าหาญสาวกทรงผู้ทรงญาณอันเชิญมาบรรดามีคุ้มครองข้าอาศัยในบัญชรชัยพระชินสีภายในพื้นเมธนีสวัสดีตลอดกาลอิเจวมันโตสุขุโตสุรังโคชินานุภาเวนังชิตูปัทโวธัมมานุภาเวนังชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรายุส
ธัมมานุภาวปาลิโตจรามิชินาปัญชเรติขอพระพุทธมนต์นี้คุ้มครองดีดังกล่าวขานรักษาดีอย่ามีมารมาผจญเข้าดลใจขออนุภาพพระพุทธะจงชนะอุบัติภัยอนุภาพธรรมะให้ได้ชนะหมู่ภัยรีอุปสรรคที่ขัดขวางจงห่างหายมาลายนี้งอกงามคุณความดีสิ่งอัปรีห่างใจกายอนุภาพพระสังฆะจงชนะอันตรายคิดได้ให้สมหมายสุขสบายสถาพรสัทธรรมมานุภาพซึมซาบธรรมคำสั่งสอนรักษาข้าอยู่ถาวรในบัญชรพุทธมนต์เดชะพระปริตจงประสิทธิ์อิทธิพลให้เราท่านทุกคนประพฤติธรรมก่อกรรมดีละเว้นเบียดเบียนกันความชั่วนั้นให้ห่างหนีมุ่งรักสามัคคีดุจน้องที่ร่วมเรือนชานทั่วถิ่นดินแดนไทยอย่าให้ใครมารุกรานอยู่เย็นเป็นสุขสันต์จิตชื่นบานทั่วธานีเพิ่มพูนผลผลิตเศรษฐกิจวิสิทธิ์สีพืชผลอุดมดีเงินทองมีมากอนันต์อายุยืนยิ่งร้อยปีวันนาชวีพ่องผิวพรรณสุขเสริมเฉลิมขวัญพละกำลังกลางสถาพรผู้อ่านฟังสวดแล้วจิตพองแผ่วสโมสรด้วยเดชพระชินบัญชรศพสุขสันต์นิรันดร์เรียนรู้สักครู่หนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับณตอนนี้เราเห็นมัลติเพิลนะครับโซลาร์แฟร์ CME เนี่ยณตรงนี้นะครับท่านนอนชัดเจนนะครับว่ามันมีโซลาร์แฟร์ก็มาทีเดียว3ลูกซ้อนๆนะครับ3ลูกซ้อน
ครับต่อนิดนึงขัดจังหวะระบบเห็นไหมครับว่ามันมีโซลาร์แฟร์นะครับเนี่ย3ลูกซ้อนเลย CME มันเนี่ยนะครับมันก็ช่วงนี้โชคที่ว่ามันไม่เกิดตรงๆกับโลกเรานะครับณวันนี้ครับเรามาดูตรงนี้ก่อนเราจะพบว่าครับตอนนี้นะครับมีพลังงานนะครับเข้ามาเยอะแล้วก็ตัวบันดาลเบลเนี่ยยืดตัวหดตัวด้านหลังนะครับชัดเจนว่าเข้ามาเนี่ยนะครับสีแดงๆด้านหลังนี่ใช่ไหมค่อนข้างจะรอบครึ่งโลกเกินครึ่งโลกเพราะมันเริ่มจากใช่ไหมประมาณตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงประมาณตอน7โมงเช้าเนี่ยงั้นก็บ่งบอกว่าตอนนี้พลังงานที่มาจากดวงอาทิตย์อื่นหรือดวงดาวอื่นหรืออินเตอร์สเตลล่าเนี่ยมันถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการระเบิดนะฮะเป็นทั้ง prominence ทั้ง CME เนี่ยหลากหลายที่ไม่เล็กไม่ใหญ่กระจายไปทั่วดวงอาทิตย์แต่ตัวรังสีหรือตัวโซลาร์แฟร์เนี่ยมากระทบโลกอย่างแน่นอนแล้วก็มากระทบโลกต้องถือว่ารุนแรงด้วยนะครับเนี่ยเราชัดๆว่านะฮะมีพลังงานเข้ามาชัดเจนนะครับทุกด้านหลังด้านล่างภาพแรกซ้ายมือด้านล่างสีเข้มจะเข้มกว่านะครับเข้มกว่าเยอะเลยนะครับคุณดินดำครับคุณสมพงษ์คุณชยานุชคุณออยมิจจาเดี๋ยวจำปาสักไม่จำปาสักที่ชั้นล่างครับคุณธนพงศ์ครับผมร่วมด้วยช่วยกันครับคุณชิดคุณพลดีนะคุณเจริญวิทย์นะครับชัดเจนคุณวงพันธ์คุณเจเอกนะครับคุณจันทวิภาคุณภาคภูมิจิรธรรมลำพูนเห็นไหมเนี่ยกระแทกด้านหลังเยอะเลยณตรงนี้ครับจะบอกว่าปฏิกิริยาดวงอาทิตย์จริงๆเนี่ยถือว่าไม่ใช่ว่าต่ำนะครับแต่ปรากฏการณ์ที่ว่าอยู่ๆเนี่ยเส้นความกดอากาศเนี่ยค่อนข้างผันผวนเยอะนะครับผันผวนเยอะดูตรงนี้เราจะพบว่านะครับเนี่ยเอาวันนี้นะวันนี้วันที่9เอาที่เชียงรายบ้านผมเนี่ยนะครับตอนเที่ยงนะครับอุณหภูมิ26 27นี่คือทุนตอนเที่ยงนะครับวันที่9วันศุกร์ที่9วันเสาร์ที่10วันเสาร์ที่10ตอนเที่ยงตอนเที่ยงตรงที่เราบอกว่าพระอาทิตย์ตรงหัวนะครับอุณหภูมิที่25องศาเซนเซียสนี่คือตอนเที่ยงตรงนะครับมาอาทิตย์ที่11นะครับตอนเที่ยงตรงอุณหภูมิ22องศางั้นวันอาทิตย์นะครับอุณหภูมิ22องศาเนี่ยจะจุดผมกดจุดเคลื่อนโทษทีครับจุดเคลื่อนไปหน่อยเอาใหม่พอพลาดปั๊บขยับเลยอย่าร้วนตอนนี้20องศาวันเสาร์ที่10นะครับอุณหภูมิตอนเที่ยง27องศาวันอาทิตย์ที่11นะครับอุณหภูมิตอนเที่ยง25องศาตอนเที่ยงตรงที่ว่าแดดตรงหัวเนี่ยอุณหภูมิ25องศามาดูวันจันทร์ที่12ตอนเที่ยงนะครับวันจันทร์กับวันอาทิตย์เท่ากันคือตอนเที่ยงตรงที่ว่าแดดตรงหัวเนี่ยอุณหภูมิ25องศาวันอังคารที่13เอาตอนเที่ยง22องศางั้นเขียนที่ว่าพอวันจันทร์23ปั๊บเนี่ยอุณหภูมิตอนเที่ยงลดลงจาก25ของวันจันทร์เป็น22องศาเอาตอนเที่ยงก่อนนะกลางคืนว่าอีกทีนึงวันพุธที่14ตอนเที่ยง22เท่ากันนะครับแล้วมาวันพฤหัสที่15ตอนเที่ยง22เท่ากันอังคารพุธพฤหัสตอนเที่ยงนะ22เที่ยง22กลางคืนเท่าไหร่เดี๋ยวว่าอีกทีนึงนะครับมาดูนี่
อันนี้ตอนที่16อ่ะตอนเที่ยงดีหน่อยคืออุ่นขึ้นมาที่25องศาพอมาวันเสาร์ที่17ตอนเที่ยงอุณหภูมิ21ตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงแดดตรงหัวเนี่ยอุณหภูมิ21วันอาทิตย์ที่18ตอนเที่ยงอุณหภูมิ20เห็นไหมว่างั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยมันเริ่มหนาวหนาวจริงๆวันที่18ตอนเที่ยง20เลยถ้ามาดูของตอนเช้าเช้า18ประมาณตี2ตี2 14ถ้าดูเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนนะ14อยู่ก่อนที่คือ14อยู่มาดูตั้งตี2 14ตี4ตี4 11เนี่ยงั้นอุณหภูมิตอนตี4เนี่ยส่วนถ้ารู้ว่ามันจะหนาวช่วงระหว่างตี4ถึง7โมงเช้าถามว่าวันเสาร์ที่18เนี่ยตรงเนี้ยมันไม่สูงเท่าไหร่นักมันแค่ประมาณ580เมตรถูกไหมครับอุณหภูมิอยู่ที่11องศาตอนตี4 6โมงเช้า11 8โมงเช้า11 9โมงมาดูตอน11โมง20ถอยมา9โมง9โมง10โมง11แล้วภูมิก็ขึ้นพรวดถึง10องศา9องศาเป็น20อ่ะท่านว่ามันมีการผันผวนเยอะไหมตัวแปรเยอะไหมวันเสาร์ที่17ตอนเที่ยงคืน19องศามาตอนตี2 19องศามาตอนตี4ตี5 16องศางั้นก็เห็นชัดๆว่าหลังจาก18ต้นไปปั๊บเนี่ยอากาศจะหนาวนะครับวันอาทิตย์นี้ตอนตี5 17องศานี่คือความสูงที่580ดังนั้นความสูงที่สูงกว่าเนี่ยแน่นอนนี่มาดูเรื่องของเต้นความกดอากาศนะครับเห็นชัดว่าเส้นความกดอากาศนะครับที่มีความหนาวเย็นนะครับ1014เนี่ยมันลงถึงนะฮะนี่ลงพัดกลางอีสานตอนล่างถึงอุบลราชธานีเอาตอนนี้เวลานี้อากาศไงบ้างความกดอากาศนะ1014นะครับขณะตอนนี้อยู่พังพาดทางพม่านะครับมาที่ลาวนะครับมาที่นครพนมยัง20องศาแล้ววันที่10นะตอนเที่ยงคืนสังเกตว่ามันจะเบี้ยวลงมาประมาณนี้ที่ลงมามาจากภาคกลางของจีนต่อจากมองโกเลียเห็นว่าเป็นแหลมๆพุ่งด้านนี้ตรงนี้ครับคือเส้นทางการเดินทางของสนามแม่เหล็กที่เคลื่อนที่มาจากซีกโลกเหนือจากแคนาดามหาไซบีเรียและดันต่อมาอีกทีนึงทำให้เกิดความกดอากาศสูงลงต่ำทิ่มลงด้านล่างมหาเวียดนามด้วยเห็นไหมครับความกดอากาศตกนุ่นสำคัญคือ L หรือความกดอากาศต่ำนี่ยังมีอยู่งั้นในขณะที่บางส่วนหนาวหนาวแบบหนาวตะไคร่แล้งหนาวเฉียงไม่หนาวภาคกลางเพราะมียอมความกดอากาศต่ำอยู่มีเรื่องของพายุของน้ำอยู่แล้วความกดอากาศต่ำนี้มันครอบคลุม2ทวีปนี่ว่านี่คือออสเตรเลียฤดูร้อนนะครับฤดูออสเตรเลียเนี่ยก็ความกดอากาศต่ำทุ่มสูงร่องนี้พาดผ่านมาครอบคลุมถึงฟิลิปปินส์ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยฟิลิปปินส์มาหลายส่วนของอินโดนีเซียมาถึงภาคใต้ของประเทศไทยนะครับลงล่างนี่คือร่องกดย่อยๆแต่ดูตัวใหญ่นี่ครับพาดผ่านถึงนี่ครับนี่ประเทศไทยตอนบนพม่ามาที่เบงกอลอินเดียตอนกลางออกด้านล่างงั้นเรื่องของความกดอากาศต่ำที่เป็นแผ่นนี่มันชี้ชัดเรื่องของการปรับขั้วสนามแม่เหล็กโลกในขณะที่ซีกโลกใต้นะครับเป็นฤดูร้อนแต่กลับเกิดความกดอากาศสูงเยอะกลางทะเลฮะ1 2 3 4 5 5ลูกด้วยกันเตรียมพร้อมครับการผันผวนเห็นไหมชัดเจนว่าสนามแม่เหล็กนี้ลายรูปร่างอีกหนึ่งครั้งทางซีกโลกใต้และซีกโลกเหนือถูกสควีซถูกบีบนะนี่แหละครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วค่อนข้างจะเกิดอย่างต่อเนื่องตัวน้ำทะเลก็ที่แผ่นทวีปมีการเคลื่อนที่นะการเคลื่อนตัวของน้ำทะเลตอนนี้กล้องไม่ทำงานนะครับก็ท่านดูท่านพอจะเข้าใจบ้างออสเตรเลียตะวันตก
นะความสูงคลื่นสะบัดแบบนี้ออสเตรเลียตะวันออกขยักขยักขยักน้ำมีการถ่ายเทเมื่อน้ำมีการถ่ายเทเปลือกโลกก็มีการเคลื่อนที่เมื่อเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ความชัดเจนชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยวันนี้ก็นะครับได้ตระเวนตรวจสอบพื้นที่ที่ตัวเขาค้อการเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่ว่าไม่มีทักอย่างเลยแต่อยากจะหาที่หลบภัยนะครับที่เขาค้อของคุณเพนโรดก็ยังไปอยู่ได้อยู่นะครับไปตรวจสอบไปแล้วใช้ได้เลยนะครับได้อยู่แล้วก็มีเพิ่มเติมมาที่สองแควจังหวัดน่านนะครับของประตูชาติประหลัดชาติดีกว่านะฮะก็ใช้ได้ครับแต่ยังไม่เปิดเผยมากเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีคนไปรบกวนเขาเยอะซึ่งคนพวกนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับSublimity, the triumph of the human spirit in breaking beyond the confines of the earth. Let us hope that this milestone will inspire us to transcendall possible manner of difference, as the great Du Bois once put it, and keep foremost in mind all that we have in common as human beings, as sisters and brothers here on earth. These images reveal with stunning, humbling sublimity the triumph of the human spirit in breaking beyond the confines of the earth. Let us hope that this milestone will inspire us to transcendall possible manner of difference, as the great Du Bois once put it, and keep foremost in mind all that we have in common as human beings, as sisters of... ตรงนี้ครับดูชัดๆว่านะครับนี่คือภาพถ่ายนะครับอาร์ติมิสที่ไปถ่ายดวงจันทร์มาเนี่ยมีหลุมตุ่มๆต่ำๆเยอะนะครับหลุมพวกนี้นะครับดูดีๆนะครับไม่ใช่อุกกาบาตชนเกิดจากการสปาร์คของไฟฟ้าในการที่พลังงานง่ายๆไฟฟ้าไฟดวงจันทร์ถูกฟ้าผ่าอันนี้เรียกว่าถูกฟ้าผ่าถูกฟ้าผ่าเพราะเป็นหลุมแบบนี้นะครับแล้วดวงจันทร์นี้ดูจากนะครับอาร์ติมิสนี้ชัดเจนว่ามันกลมนะครับเมื่อมันกลมก็ชัดเจนว่าดวงจันทร์ไม่ได้เกิดจากโลกไม่ได้เกิดจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วกระเด็นไปเป็นดวงจันทร์เพราะดวงจันทร์กลมดิ๊กเลยเหมือนลูกหินเหมือนมีการกลิ่นขึ้นมานะครับและดวงจันทร์เป็น AI Artificial Intelligence บอกว่าเป็น Space Station เป็น Satellite ขณะที่โลกเราไม่กลมนะฮะงั้นใครที่ว่าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองดวงจันทร์เป็นรอบของโลกก็คิดใหม่นะครับว่ามันไม่น่าใช่นะฮะหลักฐานค่อนข้างชัดเจนเรื่องของตัวคอมเมนต์นะครับก็ก็หนักวันที่14ธันวานะครับฝนดาวตกเจมินิสจะมีมากที่สุดเลยนะครับลองดูประมาณ150ดวงต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้ที่ผ่านมาผมก็เห็น 3-4 ดวงแล้วที่ไปเขาคอมานะครับเป็น 3-4 ดวงงั้นจะเริ่มหนักจริงๆนะครับ14เนี่ยสูงสุดนะครับตอนนี้ลุงเหนือก็นอนดูดาวตกทุกคืนเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องตั้งกล้องนี่ช่วยตั้งกล้องแล้ววันนี้ก็จะไปป้องกันน้ำสีในใจตรงนี้ขายจ้าป้องกันน้ำสีแล้วก็การเตรียมความพร้อมก็คุณนิดเตรียมมาก่อนเจอผมนะเตรียมมานานแล้วนะครับบ้านหลังนี้ใช้โซลาร์เซลล์นะครับแต่มีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีเห็นไหมฮะห้องความเป็นฟ้าทุกอย่างสบายทำเลที่ดีมากๆครับไม่น่าเชื่อนะครับในหุบเขาทำเลมากๆคือเรียกว่า
หลบได้หลายอย่างหลบลมด้วยหลบตรงสีได้ด้วยทิศทางนี่สุดยอดนะครับป้องกันรังสีได้นะถามว่าชุดป้องกันรังสีต้องมีนะครับเวลาออกมาซ่อมมาซ่อมบ้านมาซ่อมจินตนามาเนี่ยคือบางครั้งเราต้องออกจากที่หลบภัยมานะครับเพื่อมาดูพวกนี้ไม่ผมจะดูโพสต์ของดวงดาวที่ถ่ายที่ว่าเห็นภาพนะฮะเห็นภาพอะไรนะฮะเห็นภาพเมฆเป็นลอนๆเนี่ยนะครับถามว่าภาพพวกนี้ตอนนี้พลังงานมาตกใส่แล้วเหรอยิ่งภาพนี้นะครับถามว่าทำไมตรงนี้เป็นทรงโค้งแบบนี้เนี่ยแหละครับงั้นถามว่านี่โค้งตรงนี้ครับคือส่วนที่ตกกระทบที่รุนแรงของรังสีที่มาเผาผลาญทำให้มอยเจอร์หรือความชื้นไม่สามารถก่อตัวเป็นเมฆได้พื้นที่ในวงกลมนี่คือที่ตกกระทบนะครับที่รุนแรงที่ใหญ่อันนี้เป็นการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กในชั้นบรรยากาศชัดเจนมากๆเลยการตัดออกมาเรียกว่าเมฆขนแกะก็ได้เมฆปุยนุ่นก็ได้เมฆพรินไหวก็ได้นะครับแต่หน้าจุดเนี้ยการประมวลภาพมาปั๊บเนี่ยมันคือไม่ใช่พรินไหวใหญ่ๆแต่เป็นพลังงานที่เข้ามาเยอะไปไหนนะแล้วก็มีคนแชร์ภาพมาเนี่ยคุณเอกบอกจากเชียงใหม่เห็นไหมฮะเชียงใหม่ก็เห็นตอนเนี้ยประเทศเราเนี่ยเริ่มเห็นสิ่งเหมือนที่ประเทศใกล้ซีกโลกเหนือเห็นแล้วเยอะขึ้นเรื่อยๆอเมริกาเริ่มมีการจ้าง personnel guard นะครับคอยคุ้มกันปั๊มน้ำมันบ้างคุ้มกันร้านสะดวกซื้อบ้างนะครับเพราะเห็นว่าหายนะหรือการปล้นสะดมกำลังเกิดขึ้นใกล้เคียงเข้ามาที่มีการเตรียมการณจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของบ้านเรื่องของราคานะครับก็ลงให้แล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะมาสร้างตรงนี้นะครับที่หมู่บ้านของเราวันที่14นี้ก็จะมีการระดมครั้งใหญ่นะครับตั้งแต่คุณโนรุนะครับเจ้าของบริษัท EM ก็จะมาด้วยนะครับแล้วก็มีทีมงานไล่องุ่นนะครับจากเขาคอครับผู้ดูงานลักษณะการปลูกพืชนี่ก็ทดสอบงั้นใบกัญชากินตดๆดีที่สุดเมื่อเซลล์ร่างกายแข็งแรงนะครับเชื้อโรคก็เข้าไม่ได้นะครับจำไว้นะครับว่าถ้าเกิดเซลล์ร่างกายแข็งแรงนะครับอันตรายจากเชื้อโรคไม่มีงั้นกินกัญชากินมาสดๆที่ดีที่สุดเลยจะหาภาพเมฆทุกนะครับยังหาภาพเมฆอยู่หลายคนที่ไม่แพ้รังสีถือว่าโชคดีไปถ้าแพ้รังสีก็แย่หน่อยส่วนอันนี้ครับทัวร์ครับดูประวัติปานดูออกก้าดีกว่าอุ้ยอุ้ยครับเห็นใต้น้ำเนี่ยใต้น้ำน้องมาเล่นด้วยนะครับออกก้าของแท้นะครับนี่ของปลอมครับปลาวาฬพิชฆาตนะครับ4ตัวเข้ามาที่หมู่เกาะตาชัยนะครับพังงาโอ้ยมีไว้เล่นกันโอ้ยสวยมากเลยอย่ากระทุ้งเรือนะลูกเอ้ยใจคอไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวกูเด็กกูเด็นตกน้ำชิบหายเลยมนุษย์พวกนี้พูดมากของาบเบาๆสักทีได้ไหมยอดเลยโอ้โหออก้าแท้เลยมาไปได้ไปแล้วไม่เราได้รู้ซึ่งมันจอไม่เคยพบมาก่อนนะไม่เคยได้ครับแกเราไปเหยียบดิใช่ลองดูดิลองดูดิกินไหมไอ้นี่มันดุเฮ้ยจริงไอ้ทุกแขกเนี่ยลองโยนดูดิลองตัวกินไหมถ้าบับขึ้นมาเลยมึงก็ไปให้ไวเลยนะโยนลงไปนู้นโยนลงไปนู้นเที่ยวไปวางไปดูก่อนกินไหมกินไหมตัวเล็กเกินไปไม่เหลือขี้ไม่เหลือขี้ไม่เหลือกินแน่
ม่แดงมันตัวเล็กเกินไปปลอดภัยแล้วเราปลอดเราปลอดภัยแล้วมันไม่แดงแล้วปลาวานครับหวานอันนี้ปลาวานตัวเล็กครับตัวเล็กครับต้นตัวใหญ่ครับผสมโกโปทีนึงมึงเอ้ยเฮ้ยพี่เองถ่ายแล้วเจ๋งว่ะกูแม่งเล่นกับเรือเฮ้ยใช่ใช่ใช่เรือไตออฟเลี้ยงปลาวานแล้วเดี๋ยวโอ้จะโผล่ขึ้นมาแล้วแล้วคุณมาลุกอุ้ยโอ้ยดูเดี๋ยวกระทุ้งนะลูกมันจะดูเราแล้วมันจะกินต้นแล้วเดี๋ยวอุ้ยนี่มันมาเล่นแบบภาพแบบสวยดูดิโอ้มันสองตัวนี่มันว่ายเล่นน้ำมันเล่นเลยอ่ะหน้าจุดนี้ครับตรงนี้ครับอุณหภูมิบริเวณนี้นะครับณจุดนี้โดยทั่วไปจะ28องศาเซลเซียสนะครับแต่มีหลายครั้งมันเกิดพิธีการที่แปลกๆขึ้นมาอุณหภูมิตรงนี้ไม่ถึง1องศาเซลเซียสนะครับจากจุดเดียวนะปกตินะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 28-29 องศาเซลเซียสแต่มีบางช่วงอุณหภูมิเกิดเย็นไปที่ 2.2 องศาเซลเซียสไม่ถึง1แสดงว่านะครับแสดงว่ามีน้ำเย็นด้วยน้ำเย็นเกิดจากสาเหตุชัดๆที่แท้จริงนี้ยังไม่สามารถจะตอบได้แต่ที่แน่มันก็มีผลว่าทำไมปลาวาฬนะครับมาโผล่ในช่วงอันดามันได้ซึ่งถามว่าเป็นเขตน้ำอบอุ่นไม่อบอุ่นด้วยเป็นเขตร้อนมากกว่านะฮะแล้วตรงนี้ครับเรามีปรากฏการณ์เรื่องของพลังงานที่ตกกระแทกเข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยมันชี้ชัดว่าครับเนี่ยใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับก็มีพลังงานหลายส่วนสามารถเข้ายังโลกได้ด้วยพอเข้ายังโลกปั๊บมีผลนะครับต่อกระแสน้ำต่ออุณหภูมิและผมเน้นย้ำว่าน่าจะมีนะครับไนโตรเจนนะครับจะเป็นรูปแบบของก๊าซก็ได้ของหรือของเหลวก็ได้ซึ่งอยู่ในน้ำทะเลจึงทำให้นะครับอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้มากมายขนาดนี้แล้วมันเกิดหลากหลายพื้นที่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าที่อันดามันที่เดียวครับอ่าวไทยก็มีเนี่ยอย่างตอนนี้ใกล้ๆเกาะสมุยเนี่ยอุณหภูมิน้ำลบ 0.2 แผนที่ชัดๆนะครับตรงเนี้ยนี่คือเกาะสมุยใช่ไหมครับเนี่ยอุณหภูมิน้ำลบ 0.2 มาทางหน้าตุลาธานีทางด้านนี้มั่งลบ 0.3 นครศรีธรรมราชลบ 0.5 เกิดได้ไงครับ ป่าทะเลสาบสงขลา 0.3 มาทางด้านปัตตานีตาชีนราธิวาสนะครับอ๋อนี่นอกอ่ะ0.7 1.4 นี่คืออุณหภูมิน้ำที่ไม่ปกติเป็นช่วงๆนี่ฝั่งอ่าวไทยมาดูที่แถวๆระยองแถวสัตหีบ 1.1 องศาถามว่าถ้าอุณหภูมิแบบนี้ครับเดี๋ยวปลาวาฬพิฆาตก็สามารถมาได้เหมือนกันเห็นไหมครับว่ามันเป็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นปากน้ำสุดประการคร่าวๆนะไม่ถึง1องศามันเป็นไปได้ยังไงถูกไหมครับแต่รายงานชัดเจน 1.1 หัวหินออกนอกไปเยอะหน่อยประมาณน่าจะประมาณ 1-3 ไมล์ทะเลได้นะครับอุณหภูมิ 1.4 องศาเซลเซียสทุกอย่างมันแสดงข้อมูลชี้ชัดเข้ามาเรื่อยๆความถี่โลกนะครับตอนนี้มะต่ำพันผวนไม่ถึง12ตลอดเลยคอสมิกเลย์ก็ยังเข้ามาสม่ำเสมอสนามแม่เหล็กโลกชัดเจนวันนี้คุณปลัดชาติถามว่าคิดว่าจะเกิดเมื่อไหร่
ณข้อมูลณวันนี้นะครับก็ประมาณมิถุนายนปีหน้าแต่สิ่งที่รุนแรงที่มีปัญหาเนี่ยสามารถเกิดได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะหลังวันที่21ธันวาคมไปความรุนแรงมีแน่นอนนะครับเมื่อมีความรุนแรงแล้วเราเตรียมตัวรับมือกันอย่างไรพร้อมไหมอาหารน้ำยาณตอนนี้ผม1คนละที่ปัญหาของรังสีนะครับรังสีแรงๆรังสีมาปั๊บเนี่ยมีปัญหาคือแจกเกียงต้องหลบอยู่ในที่ร่มก็ต้องหลบแดดดูแสงจันทร์แป๊บเดียวก็มีปัญหาเพราะดวงจันทร์ก็สะท้อนรังสีเหมือนกันนะใครผมอ่อนแอก็ว่าไปแต่ผมว่าผมโชคดีนะที่ผมมีอาการคืองั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมจะรู้ก่อนเมื่อรู้ก่อนก็หลบก่อนเพราะเรามีการเตือนก่อนล่วงหน้านะฮะคนที่คิดว่ามีภูมิดีแข็งแรงดีนั้นถึงเวลาจริงๆปั๊บอาจจะหนักหน่อยก็ได้นะครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะครับรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีตอนนี้ครับถ้ามีโอกาสก็จะพยายามให้ข้อมูลเรื่อยๆนะครับแต่ณวันนี้ที่โลกใต้ที่ดูการพันโพลแต่แม่เหล็กโลกเนี่ยมันร่วม12วงเลยนะครับเล็กน้อยนี่เยอะลมไม่เท่าไหร่ตอนนี้เกิดการบูบี้วันดันเบลคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้ววางแผนให้ดีว่าท่านควรจะทำอะไรไม่ใช่คิดแต่จะเที่ยวปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่และหลังปีใหม่นี้สาหัสสากันทั้งพิษของภัยธรรมชาติและพิษของปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามเกิดจากสหรัฐอเมริกาเป็นต้นเหตุทางด้านตะวันตกพยายามก่อปัญหากับจีนทางด้านตะวันออกพยายามก่อปัญหากับรัสเซียงั้นทั้งสงครามโลกการขายอาวุธกิจตกต่ำของขึ้นราคาเราหลีกหนีไม่พ้นสวัสดีครับ